ไม่มีใครไม่รู้จักสำหรับเปาเปาวลีนักร้องลูกทุ่งและทราบกันดีว่าเธอนั้นได้เข้าพิธีแต่งงานกับเอิร์ธการกิจเจริญทายาทปากิจเกียรติกิจเจริญไปเมื่อวันที่2พฤศจิกายนปี2562หลังคบหาดูใจกันมานานกว่า8ปีและก่อนหน้านี้เปาเปาวลีสะใภ้พันล้านนั้นก็ได้ประกาศมีสมาชิกใหม่ของบ้านพร้อมตั้งชื่อสุดไพเราะโดยเธอนั้นได้โพสต์แกะและระบุข้อความว่าสมาชิกใหม่ของบ้านทองคำแหวนเพชรแหวนพลอยแม่อะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเปาวลีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอิร์ธเปาแฟมิลี่วันนี้เราจะพาทุกท่านมาส่องภาพทายาทพันล้านของซูโม่กิ๊กหลังแต่งงานเปาเปาวลีเลี้ยงแกะกลางทุ่งนาใช้ชีวิตเรียบง่ายโดยต้องบอกว่าเป็นภาพที่ชมแล้วเห็นถึงความสุขที่ไม่ต้องปรุงแต่งกับวิถีชีวิตที่ไม่วุ่นวายที่หลายโยกนอฝ่ายหางานนี้เอิร์ธการจะมีความสุขกับชีวิตหลังแต่งงานขนาดไหนไปชมภาพพร้อมกันเลย